ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการด็อกเตอร์สมิธแล้วนะครับอยู่กับคุณโอปอด้วยนะครับและแน่นอนท่านอาจารย์บุญแสงครับเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางพันธุกรรมนั่นเองนั่นก็คือ next generation sequencing นะครับคือการดูว่าเรามีพาหะของโรคพันธุกรรมอะไรอยู่นะครับก็เลยเกิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันเกี่ยวกับลูกเราเจเนเรชันต่อไปของเราเราถึงเรียกมันว่า next gen ไงคะเพิ่มขึ้นมาจริงๆ next gen เนี่ยมันช่วยพวกเราได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับแต่กรณีที่คุณพ่อคุณแม่นี่เราโฟกัสมาที่ยีนด้อยโดยเฉพาะทาลัสซีเมียที่เมืองไทยเจอแล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพาหะแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่อลูกทำให้เกิดโรคในปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีคือ next generation sequencing มันมีข้อดีคือสามารถไปดูเลยว่าโครโมโซมคู่ไหนที่เรากำลังดูแล้วส่วนไหนสัญญาณรหัสเป็นอย่างไรซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยนี่ง่ายขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นเป็นที่มาของการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้จะง่ายขึ้นแต่นี่กลับมากรณีที่คุณพ่อคุณแม่เป็นพาหะแล้วก็จะมีโอกาสทำให้ลูกเนี่ยเกิดโรคในสมัยก่อนเนี่ยเราก็รอให้ตั้งครรภ์แล้วก็เอาเซลล์ของลูกในน้ำคร่ำเมื่ออายุครรภ์ได้ตั้งท้องได้สัก4เดือนเอาเซลล์ไปตรวจนะครับดูว่าลูกเนี่ยเป็นโรคไหมนะครับเคยได้ยินกันเนาะแล้วถ้ามีปัญหาก็ไปขอให้หมอที่จะเอาน้องออกไปกรณีที่เป็นโรคมันลำบากใจนะใช่ครับเพราะว่าพออยู่ในท้องแล้วเนี่ยถ้าเราสังผูกพันแล้วทำยังไงใช่ครับจะเลี้ยงเขาต่อหรือว่าใช่ครับไม่เป็นไรนะเรามีเทคโนโลยีมาช่วยแล้วค่ะตอนนี้ก็ขยับมานะครับขยับมาว่าก่อนการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะตรวจดีไหมแล้วก็เลือกตัวอ่อนที่ปกติแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์โดยที่เลือกแล้วเพื่อที่ปกติก็จะตัดประเด็นในเรื่องของจะต้องเอาเด็กออกต้องวินิจฉัยที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ถ้าเราทราบว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นพาหะแล้วมีความเสี่ยงที่ทำให้ลูกจะเกิดโรคนะครับก็มาสร้างตัวอ่อนเอาไข่กระเชื้อจีมาผสมแล้วก็เลี้ยงเป็นตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนถึงวันที่5นะครับเราเรียกระยะบลาสโตซิสแล้วก็เอาเซลล์ของตัวอ่อนที่จะเป็นลกไม่ใช่เซลล์ตัวอ่อนที่กลายจะเป็นลูกนะครับเพราะเราจะต้องไปเอาเซลล์ตัวอ่อน 3-5 เซลล์ที่จะเกิดรกเนี่ยเอาไปขยายผลให้เป็นหลายๆก๊อปปี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปวินิจฉัยว่าตัวอ่อนนั้นน่ะปราศจากโรคที่เรากำลังดูอยู่หรือเปล่าโดยใช้ Next Generation Sequencing ก็เราทราบเลยว่าเรากำลังดูโครโมโซมคู่ไหนเรากำลังจะดูซีเควนซ์ว่าเป็นโรคหรือเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับไปเรียนนั้นเองคือตัวอ่อนก่อนที่จะฝังเข้าไปในตัวคนมาตรวจก่อนใช่ครับนะครับแล้วก็เลือกที่แข็งแรงที่สุดเจเนเรชันลูกของเราที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาในร่างของแม่ใช่ครับแล้วเทคโนโลยีนี้เราจะเหมาะกับใครคนทั่วไปหรือว่าเฉพาะคนที่มีปัญหาครับตอนนี้เวลาการจะตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะต้องทราบว่าจะตรวจอะไรการจะตรวจอะไรก็จะต้องให้คู่สมรสหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาตรวจดูก่อนว่าโรคที่พบบ่อยเนี่ยเป็นอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยของเราก็ให้บริการโดยให้คุณพ่อคุณแม่มาตรวจโรคที่พบบ่อย12โรคตัวคุณพ่อคุณแม่ตรวจของตัวเองก่อนตัวของเองก่อนใช่ไหมครับ12โรคหรือครับ12โรคที่พบบ่อยอาทิเช่นอะไรบ้างก็จะมีทารัสซีเมียก็ที่พบบ่อยมากอันนี้ที่พูดกันไปถึงละแล้วก็หูที่เสียพิการตั้งแต่กำเนิดหูหนวกหูหนวกนี้แล้วก็จะมีโรคทางเส้นประสาทเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อมันเห็นบางคนเป็นทรมานมากนะใช่ครับพวกนี้จะอ่อนแรงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรคไตนะครับที่ไตที่มีซิสเล็กๆเยอะๆในไตแล้วก็ตอนหลังสุดท้ายคือไตก็จะวายนะครับอันนี้ก็จะพบบ่อยอันน้อยมากกว่า1ต่อ100นะครับนะฮะเมื่อเราตรวจคุณพ่อคุณแม่แล้วตรวจว่ามียีนด้อยที่ทำให้เกิดโรคอะไรที่โอกาสจะเกิดโรคก็มาคุยเราก็จะมีคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านพันธุกรรมโดยตรงมาคุยในเรื่องรายละเอียดนะครับเมื่อตกลงในการวินิจฉัยผมในฐานะเป็นแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับมีบุตรยากผมก็จะให้การรักษาเพื่อให้ได้ตัวอ่อนเสร็จแล้วก็เอาเซลล์ตัวอ่อนส่งไปวินิจฉัยเมื่อวินิจฉัยเสร็จก็ได้ผลแล้วก็เลือกตัวอ่อนที่ปกติที่จะย้ายเข้าโพรงมดลูกที่ทำให้เป็นเด็กต่อไป
ครับคำว่ายายเข้าโพรงมดลูกเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยทีละขั้นเนาะการตรวจตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ไปเลยว่าใครเสี่ยงอะไรจะได้ไปตรวจของลูกได้ว่าเราโฟกัสที่เรื่องไหนใช่ครับนี่เหมือนนิยายเลยนะจริงๆมันยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติมากค่ะนี่คือเรื่องใหญ่เนาะดังนั้นถ้าขอแอบถามว่าความชัดเจนความแม่นยำของผลการตรวจวิจัยนี้มันเราเชื่อได้คือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงก็ไม่ถึง 100% แต่อันนี้ได้ผล 95% ก็ถือว่าสูงมากนะครับดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ตอนนี้ใช่ครับนะครับใช่ครับสมมติคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนะครับอยากจะตรวจตัวเองก่อนเนี่ยวิธีตรวจมันคืออะไรครับอาจารย์เราเอาอะไรเอาเซลล์จากไหนเราไปตรวจก่อนครับใช่หลายคนงงว่าเป็นดึงเลือดออกไปหรือต้องแบบดึงเนื้ออะไรเราไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็วิธีการตรวจง่ายๆนะครับก็เป็นการตรวจเลือดธรรมดาแต่ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการตรวจเนี่ยก็จะหมอก็จะให้ข้อมูลว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาก็จะมียีนด้อยอยู่ในตัวคนละ 2,000 ยีนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราตรวจที่พบบ่อยคือ12โรคแล้วก็ที่พบบ่อยน้อยลงก็อีก600แต่เราไม่สามารถตรวจได้ทั้ง 2,000 นะครับในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะตรวจทั้ง 2,000 ก็ได้ครับตอนนี้โฟกัสที่12โรค12โรคไทยที่พบบ่อยก่อนใช่ครับดังนั้นก็จะเป็นทางออกทางออกของพ่อแม่ยุคใหม่ถ้ารู้สึกว่ามันมีทางเลือกอย่างนี้สมมุติอาจจะเป็นพ่อแม่ที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเป็นพาหะหรือพ่อแม่ที่ไม่รู้ก็ได้อยากที่จะมาเข้าโปรแกรม Next Gen ก็ได้หมดถูกไหมครับคุณหมอครับได้เลยครับยินดีครับก็สามารถเจาะเลือดได้ที่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็เครือของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับสำหรับโรงพยาบาลสุขุมวิทสุขุมวิทเนี่ยเราพร้อมที่จะวินิจฉัยตัวอ่อนให้ครับเราพร้อมที่จะให้บริการเลยคือตอนนี้อยากรู้ว่าพ่อแม่ในเจนพวกเราเนี่ยนะที่กำลังเปลี่ยนเมนูมีอันนี้ได้รับความนิยมมากตอนนี้เราก็เพิ่งจะประกาศไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนมาขอรับการตรวจนะครับแล้วก็มาขอข้อมูลกันเยอะมากนะครับนวัตกรรมเหล่านี้มันปลอดภัยกับทั้งลูกเราในอนาคตแน่ใช่ไหมคะหรือกับตัวเราก็ที่สำคัญที่สุดก็ลดโอกาสการเกิดโรคทารุณกรรมสำหรับในครอบครัวของเราแต่ถามว่าโรคต่างๆมันก็มีการพัฒนานะครับเพราะว่าก็จะมีเช่นการหายไปบางส่วนของโครโมโซมเนี่ยก็เกิดจากกระบวนการที่โครโมโซมความคุณพ่อคุณแม่มาแลกเปลี่ยนกันเวลาแลกเปลี่ยนไปแล้วมาไม่หมดก็หักขาดหายเป็นบางส่วนได้ก็แต่เพียงแต่ว่าโอกาสลดโอกาสการเกิดโรคที่เราทราบแล้วตรวจได้นะครับทำดีที่สุดใช่ที่เราทำได้ตอนนี้ใช่ครับนะครับอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ใช่ครับนะครับแล้วสมมติว่าทำไมครับแหมวันนี้รู้สึกใจแล้วมีคำถามเยอะนะครับอยากอันนี้ถามแบบหนูไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้จริงแต่เห็นว่ามันเกี่ยวกับการกรรมพันธุ์พันธุกรรมอย่างเงี้ยยินเด่นยินด้อยถ้าอยากให้ลูกขาวถามเผื่อเพื่อนอย่างเงี้ยขอตาคนนี้อยากให้จมูกพ่อคนนี้ผิวพ่ออะไรเงี้ยเราทำได้อ๋อยังไม่ได้แล้วครับครับครับก็เป็นเกี่ยวกับโรคนะคะก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ถามเผื่อเพื่อนเลยอีกไกลๆไกลๆไกลๆออกไปก็ถ้าอันนั้นเท่าที่คุยกับคุณหมอเกี่ยวกับ next gen เนี่ยหมายถึงโรคกรรมพันธุ์ที่เราเป็นอย่างน้อย600โรคลูกเราไม่เป็นแต่ไอ้เรื่องยีนเด่นยีนด้อยสูงต่ำดำขาวก็ยังต้องใช้วิธีลุ้นขอพรพระไปก่อนคร่าวๆราวๆนี้เนาะฟังดูสนุกเหมือนกันนะเรื่องพันธุกรรมนะครับในช่วงหน้าท่านอาจารย์บุญแสงยังอยู่กับเรานะครับเราเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางบ้านบ้างดีกว่านะครับในช่วง Health Me สักครู่เดียวครับ